สวัสดีครับรายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่เป็นกระแสอยู่นะครับคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นหลายคนบอกว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปนะครับคือเรื่องของการจัดการที่ดินที่เป็นธรรมนะครับปัญหาที่ผ่านมาเราอยู่รู้ว่าหลายรัฐบาลพยายามจะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินแต่ทำไมในขณะนี้ที่ดิน 90% ยังอยู่ในมือของคน 10% ในขณะเดียวกันก็มีข่าวเรื่องให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99 ปีใครจะได้ประโยชน์นะครับเรื่องของร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่หลายคนบอกว่ามันไม่ได้ไปกระตุ้นให้มีการปล่อยที่ดินจากมือรายใหญ่แต่จะทำให้รายน้อยเนี่ยรายเล็กรายน้อยเนี่ยแบกภาระเรื่องภาษีมากขึ้นรวมทั้งปัญหาที่ดินในมิติอื่นๆนะครับวันนี้ RSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับได้เชิญท่านอาจารย์คมสันโพคงท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคลินิกช่วยเหลือประชาสังคมตามกฎหมายนะครับและก็เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์คมสันครับผมคิดว่าเรื่องปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งที่พูดกันมาทุกยุคทุกสมัยคือเรื่องของการปฏิรูปที่ดินนะครับแล้วก็การปฏิรูปที่ดินนี่ก็มีหลายมาตรการทั้งมาตรการในเรื่องของความพยายามที่จะกระจายการถือครองมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นให้ที่ดินมันกระจายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็มีปัญหาหลายอย่างที่ในทางปฏิบัติมันไปไม่ถึงเนี่ยอาจารย์คิดว่าโจทย์เรื่องปฏิรูปที่ดินเนี่ยถอดประสบการณ์ที่ผลักดันกันมาหลายทศวรรษเนี่ยมันติดอยู่ตรงไหนเจ้าของที่ไม่ยอมหรือนักการเมืองไม่จริงจังหรือองค์ความรู้เรามันไม่มีพอผมว่ามันเป็นการปฏิรูปที่ดินที่ผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่นะฮะคือถ้าเอาหลักการปฏิรูปที่ดินที่เขาทำในต่างประเทศหลายๆรูปแบบเนี่ยเขายึดหลักการสำคัญคือเอาที่ดินซึ่งมีคนถือครองครับนะฮะแล้วไม่ใช้ประโยชน์มาทำการปฏิรูปที่ดินให้กับรายอื่นซึ่งต้องพิสูจน์ได้ว่าทิ้งว่างเปล่าจริงๆใช่ต้องพิสูจน์ว่าที่ดินนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์มันคือถือครองที่ดินไว้เฉยๆโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์นะไม่ใช่เห็นได้ว่าในต่างประเทศเองเราก็จะพบว่าคนที่เป็นแลนด์ลอร์ดเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยจริงๆมันหลังๆนี่มันมีไม่ค่อยเยอะเพราะมันถูกโดยสภาพของกฎหมายนะแต่บ้านเราเนี่ยปฏิรูปที่ดินคือเอาที่ดินของรัฐไปเอาที่ดินของรัฐเป็นที่สาธารณะของรัฐเป็นที่ป่านะของรัฐมาทำการปฏิรูปที่ดินนะฮะแล้วก็เงื่อนไขของการปฏิรูปที่ดินในอดีตเนี่ยเมื่อปฏิรูปประเทศสักพักนึงก็มีการปล่อยมือในที่ดินตัวนั้นให้ตกกับนายทุนไปหรือการตีความกฎหมายปฏิรูปที่ดินของเราเนี่ยมันก็ไปตีความในเชิงเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มให้นักการเมืองบ้างให้กับกลุ่มทุนบ้างไม่ใช่เกษตรกรจริงๆอะไรแบบนี้เหมือนที่มีปัญหาก่อนหน้านั้นเรื่องสปกใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะเกษตรกรรมมันจะขนาดไหนยังไงโดยหลักการพูดถึงเกษตรกรรมก็ต้องพูดถึงเรื่องการทำเกษตรนะแต่ในสปกเองกับตีความขยายไปเกินกว่าคำว่าทำการเกษตรเช่นทำสาธารณูปโภคเป็นอุตสาหกรรมเกษตรไปก็จะเป็นเจ้าของรายใหญ่ไปการเป็นรูปที่ดินที่ผ่านมามันทำผิดวัตถุประสงค์นะเพราะทำผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็เลยการทำให้การเป็นรูปที่ดินเนี่ยมันถูกมองในภาพที่เลวร้ายนะฮะคนที่ถือสปกเนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นบุคลากรที่บุคคลชั้นสองที่ไม่ใช่คนที่ถือที่ดินโดยถูกต้องเท่าไหร่นะบางที่ก็เป็นการออกสรรพากรในที่ดินที่มีการประชาชนเข้าไปถือครองอยู่ก่อนแหละนะยกตัวอย่างเช่นที่ป่าบางแห่งเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีกฎหมายต่างๆประชาชนก็ไปถือครองอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีการใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะฮะโดยสภาพของการกำหนดเขตเนี่ยเช่นเขตป่าไม้เขตป่าสงวนทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะมันจะต้องมีสภาพป่าแต่ว่าในความเป็นจริงมันกลายเป็นเลือกสวนไร่นาเป็นบ้านคนเป็นอะไรต่ออะไรหมดแล้วเนี่ยสรรพากรเข้าไปแล้วก็เข้าไปจัดเอาที่ตรงนั้นออกมาแล้วทำเป็นสปก.ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งคือจริงๆเขาถือครองอยู่แล้วล่ะก็ให้เขาทำแต่เขาทำเกษตรจริงๆแต่ที่มันมีปัญหาก็คือพอเอามาทำแล้วเนี่ยคนที่ถือครองที่ดินทางการเกษตรมันกลับไม่ได้กลับกลายเป็นคนอื่นอันนี้ก็เป็นปัญหาดูเหมือนตัวกลไกกฎหมายหรือมาตรการทางกฎหมายนี่ก็มีช่องโหว่ช่องว่างเรื่องการตีความเมื่อไรสารพัดในแง่ของในมือของเอกชนซึ่งตอนนี้มีตัวเลขที่เข้าใจกันง่ายๆว่า 90% ของที่ดินถูกถือครองโดยคน 10% ของประเทศเนี่ยนะมันชี้ชัดว่าที่ดินมันกระจุกตัวในมือคนไม่กี่กลุ่มตระกูลมันเป็น
มันเป็นข้อเท็จจริงไหมอาจารย์คือฟังแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงปวดหูมากมันเป็นข้อเท็จจริงเนื่องจากถ้าพูดไปถึงเรื่องนี้เนี่ยมันจะพูดแต่เรื่องปฏิรูปที่ดินไม่ได้ไงครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องที่ดินที่มันมีการถือครองโดยคนจำนวนมากเนี่ยนะโดยคนจำนวนน้อยเนี่ยแต่ถือครองที่ดินจำนวนมากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพูดกันตรงๆก็คือการคอร์รัปชันกับกลไกทางกฎหมายที่มันเอื้อต่อการคอร์รัปชันนะฮะมันสะท้อนชัดเลยมันสะท้อนชัดเพราะมันกระจุกที่คนกลุ่มเล็กใช่ยกตัวอย่างเช่นที่ทางคณะนิติศาสตร์กันทางวิทยาลัยนวัตกรรมเข้าไปช่วยเหลืออยู่เนี่ยอย่างกรณีของที่ดินที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เรียกว่าพวกเราเรียกคดีหนองกินเพนที่บ้านหนองกินเพนตำบลหนองกินเพนเนี่ยนะมันก็มีข้อเท็จจริงในอดีตว่ามีอดีตนักการเมืองเนี่ยนะครับไปรวบรวมโฉนดชาวบ้านนะฮะซึ่งอดีตนักการเมืองคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วล่ะไปรวบรวมไอ้พวกเอกสารสิทธิ์สค.1ใบจองทั้งหลายของชาวบ้านในเขตตำบลนั้นเกือบทั้งตำบลนะประมาณหมื่นกว่าไร่ก็ไปบอกชาวบ้านว่าจะออกโฉนดให้นะฮะปรากฏว่าพอไปออกจริงกลายเป็นชื่อนักการเมืองคนนี้กับภรรยาชาวบ้านซึ่งอยู่ในที่ดินเนี่ยไม่ได้มีชื่อในโฉนดตายเลยแล้วต่อมาก็มีการขายออกไปค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเรากลับไปดูตรงคดีนี้ก็จะเห็นการแบ่งสรรปันส่วนที่ดิน มันเหมือนกับการจัดสรรที่ดินทั้งตำบลนะซึ่งภาพอย่างเงี้ยถามว่าเอกชนรายเดียวจะทำได้หรือไม่คำตอบไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมมือด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนประมาณสัก300ครัวเรือนมีปัญหามีปัญหาคือนะอยู่ในที่ดินตัวเองแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินกลายเป็นคนนึงมีที่ดินจำนวนมหาศาลที่ตัวเองไม่ได้เคยเข้าไปถือครองทำประโยชน์คงไม่ได้มีแค่ที่อุบลมั้ยถ้าแบบเนี้ยมันกระจายทุกประเทศมันกระจายทุกประเทศแต่ที่อุบลเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากมันกินพื้นที่เกือบครึ่งตำบลนะฮะเกือบครึ่งตำบลนะฮะแล้วก็ปัญหาเนี้ยมันก็เกิดในที่ต่างๆเยอะไปหมดยกตัวอย่างเช่นในภูเก็ตนะอย่างที่เราไปดูในเรื่องของคดีราวัยนะฮะหรือว่าเรื่องของที่พังงาที่บ้านที่ท้ายเหมืองที่บ้านทับยางก็อาการแบบเดียวกันคือเอาที่ดินของรัฐมานะครับแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางส่วนดำเนินการออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐบาลชุดนี้เขาคงเห็นปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะครับก็มีความพยายามที่จะเขาใช้คำว่าทวงคืนพื้นป่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้กรมที่ดินจัดชุดเฉพาะกิจตอนนี้ก็ตะเวนกันพิสูจน์สิทธิ์ยึดที่กันเป็นว่าเล่นนะฮะเห็นข่าวรายวันนะครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็มีคำถามว่าสุดท้ายแล้วมันเฉพาะคนจนหรือเปล่าที่โดนยึดอะที่ที่อยู่ในมือในทุนและหล่อตัวจริงเนี่ยมันเอากลับมาได้ไหมนี่ก็มันเป็นประเด็นที่อาจารย์ว่ามันสุดท้ายมันไปกระทบกับคนจนกับผู้ประกอบการรายย่อยสามแสนกว่าไร่ที่บอกว่ายึดกลับมาได้ใช่ใช่แล้วมันเป็นการขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะครับยังไงเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่แก้กลไกของกฎหมายนะโดยเฉพาะประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยนะสภาพอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลานานมาก20-30ปีในการทวงคืนเนี่ยซึ่งก็ยากมากในการทวงคืนเพราะว่าพอไปทำแบบนั้นแล้วมันต้องดำเนินคดีหมดทุกกรณีทีนี้เงื่อนไขของกฎหมายที่ดินที่เป็นปัญหาเนี่ยมันก็มันมีพวกผมก็ศึกษาวิเคราะห์กันนะว่ากลไกในประมวลที่ดินมันเป็นตัวเอื้อทำให้เกิดการเข้าไปถือครองโดยไม่ชอบการถือครองจำนวนมากโดยคนจำนวนน้อยเนี่ยมันเอื้อเพราะว่าอำนาจการตัดสินใจมันอยู่ที่คนเพียงคนเดียวนะฮะก็คือจบอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดินครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเป็นคนดีมันก็ปัญหาก็จะไม่มีนะแต่กว่าจะขึ้นมาถึงอธิบดีกรมที่ดินก็คงทำอะไรไปบ้างไม่งั้นขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ค่อนข้างลำบากนะประเด็นสำคัญก็คือว่าการออกโฉนดนะก็เป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินการเพิกถอนก็เป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินนะถ้ากระบวนการของที่ดินเองเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่เดียวเนี่ยนะทั้งการวัดรังวัดออกโฉนดทั้งการออกหนังสือจองใบจองทั้งหลายรวมทั้งเรื่องการเพิกถอนเหมือนตำรวจจบถูกต้องกุมคุมขังสอบสวนถูกต้องมันอยู่ในกลุ่มเดียวคนเดียวนะแล้วถ้าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็จบเลยก็จับเพียงแค่คนที่ไม่ดีก็จบคนเดียวก็ไม่แปลกที่เวลาวัดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐกรมที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าบางทีแซงตำรวจด้วยนะก็ใกล้เคียงกันตลอดเพราะอำนาจมันผูกขาดอำนาจผูกขาดแล้วมูลค่ามันสูงสิทธิ์อำนาจในการให้สิทธิ์ใช่แล้วที่ดินสูงมูลค่าสูงมูลค่าสูงตำรวจนี่มันเล่นเรื่องคดีย่อยๆอ่ะแต่ปริมาณมันเยอะแล้วในแง่ปฏิรูปมันก็ต้องกระจุยออกคือหลายกองคือหลักการเนี่ยในแง่ของธรรมาภิบาลเนี่ยในแง่ธรรมาภิบาลเนี่ยพูดถึงหลักการบริหารจัดการไม่พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายซึ่งก็โยกันอยู่นะฮะว่า
หลักอันหนึ่งที่สำคัญก็คือหลักนิติธรรมมันก็คุยเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจในองค์กรที่ใช้อำนาจเนี่ยมันอย่าให้อำนาจทุกอย่างมันกระจุกอยู่ที่เดียวถ้ากระจุกอยู่ที่เดียวเนี่ยมันมีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในคนพูดง่ายๆว่าเป็นเผด็จการในหน่วยนะฮะดังนั้นในแง่ของที่ดินเองเนี่ยในแง่ของการศึกษาของคลินิกที่เราทำเนี่ยนะนักศึกษาก็ได้เข้าไปศึกษาด้วยเนี่ยเราก็พบว่ามันอาจจะต้องแยกภารกิจออกเป็นอย่างน้อย 2-3 หน่วยนะ 2-3 หน่วยนะ1ก็คือภารกิจในทางทะเบียนทางทะเบียนที่ดินการจดทะเบียนนะฮะอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นหน่วยหนึ่งก็ว่ากันไปนะภารกิจที่2ก็คือภารกิจในการที่จะรังวัดออกโฉนดนะฮะเพราะรังวัดออกโฉนดเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ที่ดินมันจะได้โฉนดหรือไม่ได้โฉนดกระบวนการของการรังวัดกระบวนการของการพิสูจน์คำขอนะนี่ขั้นตอนหนึ่งนะจะต้องเป็นหน่วยงานหนึ่งที่แยกออกจากเรื่องของผู้ทะเบียนที่ดินสุดท้ายก็คือหน่วยในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะเรื่องของการออกโฉนดที่ดินไม่ชอบนี่ต้องแยกออกจากกันถ้า3หน่วยมันแยกออกจากกันปั๊บเนี่ยนะฮะ1มันไม่เบียดเสียดขาดในหน่วยเดียวแล้วนะฮะนะแล้วก็มันจะเกิดการขาดและดุลอำนาจกันในระหว่าง3หน่วยนะเพราะฝ่ายที่วินิจฉัยเนี่ยถ้าเห็นข้อมูลว่ามันไม่ชอบก็ดำเนินการได้ก็สำคัญเนี่ยการทำงานในรูปแบบนี้เนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนโฉนดเรื่องของการวินิจฉัยเนี่ยมันต้องทำในรูปองค์คณะผู้ทรงคุณวุฒินะอย่าให้เป็นอำนาจของคนคนเดียวอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาในเรื่องของการออกโฉนดที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ต้องไปปฏิรูปตรงนี้ไปจัดระบบกันใหม่คือถ้าปฏิรูประบบการตรงนี้ปฏิรูประบบการถือครองที่ดินปฏิรูประบบของการได้มาซึ่งที่ดินเนี่ยมันเรื่องใหญ่แล้วนะใช่เพราะนี่มันเกี่ยวข้องกับปากท้องชาวบ้านเลยคือความเป็นถือกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ที่สำคัญเพราะชาวนานี่ชาวนารับจ้างหลังๆมันเพิ่มขึ้นใช่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่จริงเจ้าของที่ทั้งโดยเจตนาและเจตนาด้วยก็มีบางคนก็มีที่แล้วขายก็มีอันนี้ถ้าในอีสานเนี่ยเป็นชาวนารับจ้างเยอะแล้วแต่ว่าภาคกลางเนี่ยเป็นชาวนาในทุนใช่ต้องเป็นชาวนาในทุนด้วยนะตอนนี้สลับกันนะรายเล็กก็อาจจะอยู่ยากด้วยอยู่ยากนะครับต้องเป็นชาวนาเพราะเป็นธุรกิจเอาล่ะระบบกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดินก็ยังดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้แก้เลยไม่โปร่งใสไม่ได้แก้เลยไม่ได้แก้เลยมีโจทย์ใหญ่เข้ามาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ต่างชาติเช่าที่ได้99ปีบวกกับเรื่องร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราว่ากันเรื่อง99ปีก่อนนะจ๊ะครับอ้างกันเยอะว่าต่างประเทศไปแล้ว99ปีต่อได้แต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่จริงนะอาจารย์บางที่อย่างมาเลเนี่ยมาเลอาจจะ99ปีแต่ครั้งเดียวต่อไม่ได้นะครับเวียดนาม50ปีต่อได้20ปีพม่ารู้สึกจะ25ปีต่อได้10ปีอะไรแบบก็มีเงื่อนไขแบบเราก็50ต่อได้25ไม่ใช่99ปีที่ว่าเนี่ยข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเฉพาะของเราอ่ะข้ออ้างที่ว่ามันเป็นมาตรการกระตุ้นให้ฝรั่งมาลงทุนไม่งั้นทุนมันจะหายไปที่อื่นเนี่ยมันพอหรือเปล่าครับคำอธิบายที่ต้องให้ต่างชาติเนี่ยมาถือสิทธิ์ในที่ดินตั้ง99ปีมันชั่วอายุไขหนึ่งอายุขัยของคนนะมันสองชั่วนะสองชั่วด้วยใช่ใช่เพราะจริงๆจะทำธุรกิจมันต้อง20-30ปีใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงอายุคนเนี่ยนะที่จะมาทำที่จะทำให้มีผลิตผลเนี่ยนะมันเป็นอยู่ประมาณ 50-60 ปีเท่านั้นแหละหลังจากนั้นมันก็จะเป็นคนช่วงนู้นหลังนะมันเป็นแนวคิดที่มีความพยายามเสนอมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณนะมีการทำกฎหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับเรียกว่าพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็สมัยนั้นก็คนทำเราก็รู้จักกันดีนั่งทำรัฐธรรมนูญอะไรกันอยู่เนี่ยแถวๆนั้นนะฮะแนวคิดเขาก็แบบถึงขนาดไปดูงานกันเป็นกฎหมายที่ได้ทุนจากรัฐบาลในลักษณะรูปแบบการวิจัยไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่นี่เรียกว่าหน่วยสำนักงานพัฒนากฎหมายคณะกรรมการพัฒนากฎหมายนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือมีการได้ทุนตัวเนี้ยถึงขนาดไปดูงานต่างประเทศไปดูเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีนที่เซินเจิ้นไปดูที่ต่างๆแล้วก็ข้อมูลมาแล้วก็มาร่างพรบเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะก็เป็นกฎหมายเดิมที่ถูกคัดค้านว่าการเช่าที่ดิน99ปีมันเหมือนเสียอธิปไตยของชาติเพราะว่าจริงๆแล้วประชาชนเองเนี่ยก็กฎหมายของคนทั่วๆไปแล้วตอนนั้นมันเหมือนอยู่ในร่างพรบ11ฉบับที่เรียกว่าพรบขายชาติหรือเปล่าตอนนั้นสมัยโอ้นี่บอกละที่มีการประท้วงกันจนเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวใหญ่ด้วยน่าจะเป็นหนึ่งในร่างกฎหมาย11ฉบับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้มันก็หายไปเนื่องจากว่ามันถูกคัดค้านประท้วงมีเรื่องแปรรูปถูกต้องมันมีแปรรูปและวิสาหกิจมีเรื่องของแก้กฎหมายมันเป็นแพ็กเกจของกฎหมายเลยพูดง่ายๆมันเป็นแพ็กเกจของกฎหมายทุนน่ะหนึ่งต้องเอาหนึ่งทรัพยากรที่เกี่ยวกับทุนมาให้หมดก่อนหนึ่งก็คือเรื่องของที่ดินที่ดินใช่ซึ่งไปโยงกับกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวซึ่งไปแก้ปว.281ในสมัยนั้นนะฮะมาจาก
เงื่อนไขของ IMF อ่ะหลังฟองสบู่แตกถูกต้องถูกต้องถูกต้องปากคานป้อมค่ายมันพังหมดใช่แล้วก็เอา IMF ก็มาวางเงื่อนไขปล่อยเงินกู้อะไรที่ว่าตอนนั้นโอเคคุณรัฐวิสาหกิจเราจะเห็นความคิดสายทานความคิดแบบนี้มันต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลมันต่อตั้งแต่หลังวิกฤตฟองสบู่แตกใช่ใช่ใช่จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่วางเงื่อนไขให้การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวผูกโยงกันครับนะมันเป็นกฎหมายทุนเดิมที่มันคิดเป็นระบบเลยนะใช่ครับก็พูดง่ายว่าขณะนี้ทุนเขาก็ยังไม่หยุดเขาก็ยังเคลื่อนอยู่หาจังหวะมาหาจังหวะเข้ามาในรูปแบบต่างๆคำถามก็คือ99ปีจำเป็นไหมเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเป็นไหมนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยในทุกที่มันมีปัญหาปัญหาที่ตามมาอันหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนที่อยู่รอบๆหรือภายในอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกที่แก้ไม่ได้นะฮะแม้แต่ที่จีนก็แก้ไม่ได้ที่ไหนก็แก้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เพราะว่าการอุตสาหกรรมเนี่ยมันใช้โลหะมันใช้สารเคมีมันใช้โลหะหนักตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้วิจารณ์วิจารณ์ไม่ได้เพราะกฎหมายห้ามใช่ถ้าลงทุนหรือทำธุรกิจในเขตที่เป็นเขตพิเศษการมีส่วนร่วมประชาชนจะหายไปเลยใช่แล้วก็สำคัญก็คือมันทำลายท้องถิ่นระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันคือระบบราชการส่วนกลางและไปยึดพื้นที่ของท้องถิ่นและท้องถิ่นอยู่ภายใต้การดูแลของส่วนกลางการมีปากมีเสียงของท้องถิ่นสิทธิชุมชนไม่ต้องพูดถึงกันเลยไม่ต้องพูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่มีสิทธิ์อะไรมากมายแล้วรัฐธรรมนูญที่อ้างว่าสิทธิชุมชนดีขึ้นเนี่ยไม่มีความหมายเลยผมไม่เคยเห็นว่ามันดีกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเอาอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถอให้มันดีก็ไม่มีความหมายมันไม่ดีผมตอบเลยว่ามันไม่ดีเพราะมันไม่ได้ให้สิทธิชุมชนนะอาจารย์มันไปบอกว่าของเดิมเนี่ยมันมีสิทธิชุมชนในการดูแลร่วมอนุรักษ์รักษาของใหม่นี่ตัดออกนะแล้วก็ให้เป็นให้ไปเขียนแต่เพียงว่ามีสิทธิ์ฟ้องหน่วยงานของรัฐนะหมายความว่าสิทธิอนุรักษ์ไม่มีสิทธิดูแลรักษาไม่ดีไม่มีสิทธิในการเรียกทวงคืนไม่มีมีเรื่องเรียกค่าสินใหม่ที่แพงแล้วยังเจอมาตรา14อีกในกรณีที่เป็นเขตพิเศษเนี่ยลดขั้นตอนเรื่องประชาพิจารณ์ไปอันนี้เข้าใจกันถูกต้องผมไปเคสแบบที่อาจารย์พูดเนี่ยเราไปดูงานที่ลาวมาเมื่อปีที่แล้วผมพานักศึกษาไป60คนไปดูเขตเศรษฐกิจพิเศษ2ที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นของจีนเนี่ยนะฮะเขามีแปลน59 57หรือ59พื้นที่นี่แหละแต่เริ่มขยับแล้วประมาณ14 10กว่าพื้นที่เราไปดูพื้นที่ที่เริ่มทำขับรถออกมามันเป็นพันไร่นะอาจารย์พอขับออกมาเนี่ยปุ๊บข้างหน้านี่เป็นสลัมคือเป็นคนในชุมชนนะซึ่งแทบจะไม่มีสิทธิ์เลยตรงนั้นมันเห็นชัดเห็นความเหลื่อมล้ำชัดมากแต่ว่าบริเวณก่อสร้างนี่จะเป็นตึกคอนโดสูงมีสระว่ายน้ำมีทุกอย่างมีบ่อนมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือเห็นแล้วมันพิเศษเพื่อใครมันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมจริงไหมนี่ก็น่าคิดเหมือนกันก่อนจะมาเถียงกันเรื่อง99หรือ50ปีด้วยซ้ำไปอ่ะคือเขาพยายามนี่มันใครจะได้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจแบบจริงๆเขาพยายามจะบอกว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเป็นผู้สร้างงานครับอ๋อได้งานเดี๋ยวเป็นลูกจ้างนะเดี๋ยวก็มีงานทำนะก็คือที่เราเขาอธิบายแบบนี้เหมือนกันก็แบบนี้แหละเป็นสูตรที่เขาอธิบายแต่ว่าการได้สร้างงานในที่ว่าเนี่ยเดิมเนี่ยตั้งคำถามว่าเขามีอาชีพเดิมอยู่หรือไม่คำถามก็คือเศรษฐกิจพิเศษเข้ามาแล้วทำลายอาชีพเดิมเขาหรือเปล่าหายไปหรือเปล่าใช่ใช่ไหมเขาเคยเป็นเจ้าของที่ดินเดิมหรือเป็นผู้ถือครองที่ดินเดิมหรือทำประโยชน์ในที่ดินเดิมต้องเปลี่ยนจากสภาพของเจ้าของเป็นผู้ขออยู่อาศัยเป็นผู้ขออยู่อาศัยแล้วต้องเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาอันนี้แนวคอนเซ็ปต์นี้มันใช่สถานะคืออำนาจมันเปลี่ยนไปด้วยใช่ใช่ทีนี้ของเราเนี่ยมันแปลงร่างครับมันแปลงร่างมันแปลงร่างคือเอาแค่ภาคตะวันออกตามเป็นเขตเศรษฐกิจนี่เขาก็อ้างแบบนี้มันไม่ได้หมายว่าไปทำตรงไหนก็ได้มันจะมีเขตเฉพาะมีเงื่อนไขในการอนุญาตให้เช่าไม่ใช่อยู่ชี้เอาเขาก็อธิบายก็อันนี้ก็เป็นการโยนหินถามทางมาเพราะว่าเขาจะทำที่สะเดาก็จะทำอ๋อไม่ใช่แค่ภาคตะวันออกไม่ใช่ภาคตะวันออกตามที่เชียงแสนก็จะทำอีสานเหนือก็อาจจะโดนไปด้วยอีสานเหนืออีสานใต้โดนทั้งนั้นแล้วก็จังหวัดตากแม่สอดก็จะทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกวันนี้ก็กำลังพยายามให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ที่แม่สอดเพราะนั้นในตรงที่เป็นแต่เดิมเนี่ยมันสิบกว่าจุดเท่าที่ผมทราบนโยบายรัฐบาลชุดนี้ซึ่งก็มีกระแสคัดค้านอยู่นะแล้วก็มีกระแสสนับสนุนโดยความไม่รู้อยู่อย่างเช่นท้องถิ่นบางแห่งอย่างเช่นที่แม่สอดเองพยายามอยากให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษนะโดยไม่รู้ว่าบทบาทของท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษมันจะไม่มีครับมันจะไม่มีมันจะถูกควบคุมโดยราชการส่วนกลางนะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็กลับไปสู่เรื่องของการเคลื่อนของทุนอยู่ดีครับทุนก็พยายามที่จะเข้าครอบครองทรัพยากรนะทรัพยากรหมายเข้ามาตลอดอยู่ใช่ทรัพยากรที่ทำให้เกิดการผลผลิตที่ดีที่สุดก็คือที่ดินที่ดินเนี่ยเป็นฐานสำคัญของเป็นทรัพยากรพื้นฐานของกับฉะนั้นอะไรที่เราพูดเรื่องทั้งหมดที่เป็น Thailand 4.0 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจฐานรากใช่ไหมครับเรื่องตลาดชุมชนเรื่อง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ดูทรัพยากรที่มันเป็นที่ดินจริงๆเนี่ย มันกระจุกตัวอยู่ในทุนใช่เลยก็มันจะไปอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วใครจะไปอยู่จาก 4.0 ถ้าสุดท้ายก็ในทุนมันก็วนกลับมาอีกก็วนกลับมาที่ตรงนั้นแหละฉะนั้นฐานอันนี้ถ้ามันไม่กระจายไม่ปฏิรูปเรื่องการจัดการที่ดินให้มันถึงมือคนเล็กคนน้อยจริงๆเนี่ยเฉลี่ยมวลรวมของผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดมันก็ไม่กระจายอีกคือคอนเซปต์มันไม่เคยมีความคิดในเชิงกระจายให้คนจนมันเหมือนกระดุมเม็ดแรกมันไปแล้วมันติดผิดมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ไม่แก้ด้วยใช่แล้วนี่ไปไกลอีกอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี่ชัดเจนว่าเรื่องระบบกระบวนการกฎหมายเรื่องที่ดินเนี่ยมันแย่มากนอกจากแย่แล้วนี่ยังไม่แก้แล้วก็ยังเอาเรื่องหมายใส่ไปอีกติดดาบใหม่ให้อีกใช่แล้วเรื่องสปกก็เดินแบบเดียวกับที่ดินยังไงฮะก็อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินนะเลขาสำนักงานปฏิรูปที่ดินก็มีเป็นผู้มีอำนาจค่อนข้างจะเด็ดขาดฉะนั้นก็น่าติดตามนะที่ยึดมา 300,000 ไร่เอาไปไหนใช่มันจะไปไหนอ่ะประเคนให้เศรษฐกิจพิเศษหรือเปล่ามันเป็นไปได้ก็ได้มันก็เป็นไปได้แต่ว่ายึดมาแล้วกระจายให้ชาวบ้านชุมชนทำแต่ว่ามันก็อาจจะโดนในแถบภาคตะวันออกก่อนนะเพราะเขานำร่องในเขตภาคตะวันออกอันนี้คือโยนหินถามทางก่อนว่าจะมีกระแสหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาต้องการทำ10 กว่าแห่งถ้าผมจำไม่ผิดนะรอบทั่วประเทศเลยภาคใต้ก็2 แห่งหรือ 3 แห่งแล้วก็มีทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะเพราะฉะนั้นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่คือการเข้าลุกเข้าถือของที่ดิน99ปีของต่างชาตินะหลักประกันตอบลำบากหลักประกันตอบลำบากเพราะว่าถ้าไปดูในโครงสร้างของกฎหมายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นตรงตัวใหม่นะนะมันก็อยู่ในมือคณะกรรมการซึ่งเป็นคนของส่วนกลางนะแล้วก็เป็นระบบราชการอาจารย์ก็ทราบดีเวลาราชการทำกฎหมายขึ้นมามีคณะกรรมการจะต้องใส่หน่วยงานเข้าไปให้เต็มที่เลยเพราะว่ามันจะคู่ประเสียงเดียวกันนะเพื่อจะคุมเสียงของคณะกรรมการไม่แตกแยกกันไม่แตกแยกกันไม่ซึ่งระบบเนี้ยเป็นระบบที่แย่ที่สุดเพราะมันทำให้ระบบคณะกรรมการมันเป็นเพียงแค่พิธีกรรมในการรับรองการกระทำบางอย่างของรัฐเท่านั้นเองนะซึ่งไอ้ภาคตะวันออกก็คงเดินในแนวเดียวกันไอ้99ปีเนี่ยเป็นปัญหาแน่ไม่มีที่ไหนเขาอยากให้มีแล้วนะลาวก็พยายามเลิกก็จะกลับมาเป็น50ใช่ผมว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ดึงดูดการลงทุนมากกว่าเรื่องของการให้ถึง99ปีนะแล้วก็เอา99ปีมาคำถามก็คือถ้าหลั่งไหลมาแล้วมลพิษมันไปไหนมันจะอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมนะในขณะที่ในสภาพความเป็นจริงบ้านเรามันถูกตั้งคำถามว่าเราเป็นแหล่งอาหารโลกมันก็ขัดแย้งกับนโยบายเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายคนมลพิษเข้ามาแหล่งอาหารโลกมันจะสามารถที่จะบริโภคได้ไหมถ้าปนเปื้อนด้วยมลพิษกลุ่มทุนที่ว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นทุนจากไหนบางคนบอกว่านี่รองรับจีนการขยายตัวของจีนมันมาทั่วโลกฮะทุนมันไม่มีพรมแดนที่ลาวนี่จีนเยอะมากแต่ทุนไม่มีพรมแดนทุนไม่มีพรมแดนแต่ในจีนที่บอกเป็นของจีนเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่จีน 100% ทั้งหมดมันก็เป็นทุนที่มาจากอเมริกามาจากยุโรปมาจากอะไรหลายที่เป็นทุนจีนแล้วเติบโตมามันก็มีนะฮะมันก็หมายความว่าไอ้เขตนี้มันก็จะรองรับทุกที่แหละซึ่งผมก็มีความเชื่อว่าเจ้าใหญ่มันก็น่าจะมาจากประเทศแถบนี้แหละนะเช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือว่าประเทศอุตสาหกรรมในแถบไต้หวันนะฮะจีนก็จะมาส่วนอันนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยถ้ามีคนร้องตีความโอกาสจะขัดรัฐธรรมนูญมีไหมโอกาสจะขัดรัฐธรรมนูญมีไหมก็รัฐธรรมนูญก็ตัดออกหมดแล้วในหลายๆเรื่องเปิดช่องแล้วมันเปิดช่องอ่ะประเคนให้อยู่แล้วใช่อ่ะโอเคนี่ไปต่อที่ร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งพูดกันเยอะว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ไปกระตุ้นให้เกิดการกระจายการถือของที่ดินเปลี่ยนผู้ถือจากรายเล็กถือมากนะครับเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ช่วยกันถือเนี่ยนะครับมันมีวิจารณ์แบบนี้แล้วที่สำคัญคนหาเช้ากินค่ำก็จะโดนไปด้วยคือมันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะเรื่องภาษีที่ดินว่าสุดท้ายเนี่ย คนที่เป็นรายเล็กเนี่ยจะไม่มีโอกาสถือครองที่ดินพื้นที่สองเพราะเนื่องจากราคาฐานภาษีมันสูงแต่ว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่มีผลกระทบอะไรกับเรื่องเหล่านี้ไม่มีการกระจายแน่นอนยังไงเขาก็ถือว่าเป็นของมีค่าและข้อสำคัญมันก็ทำให้เรื่องที่ดินเนี่ยนะฮะมันมีราคาสูงขึ้นราคาสูงขึ้นดังนั้นถ้าถามว่าจะกระจายไหมผมยังไม่เห็นแนวการกระจายอาจจะถือครองมากขึ้นด้วยถ้าแบบนี้มาครองมากขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะว่ารายย่อยรายย่อยมันซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช่มันได้เพราะอะไรไอ้ที่ถืออยู่นี่ก็แบกภาษีละหนักละเรื่องสิ่งปลูกสร้างอีกใช่คือภาษีมันมีหลายตัวไงใช่ครับมันมีภาษีโรงเรือนนะภาษีหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับที่ดินซึ่งที่ผ่านมามันก็เป็นปัญหาซึ่งจริงๆแล้วถ้าแก้เป็นปัญหาจริงมันก็ต้องกลับไปที่เรื่องภาษีมรดกอ่ะแหละนะการถือครองที่ดินที่กรณีที่เป็นมรดกเนี่ยการเปลี่ยนมือปั๊บจะต้อง
้องมีการกระจายออกอันนั้นก็จะแก้ปัญหาแล้วก็ต้องกลับไปคุยเรื่องการปฏิรูปที่ดินในภาพใหญ่ในภาพใหญ่ในเชิงวัตถุประสงค์ให้มันจริงจังว่ามันต้องเอาที่คนที่มีนะเอามาใช้ไม่ใช่มันต้องชัดก่อนใช่ไม่ใช่เอาที่ของรัฐเพราะที่รัฐมันจะหายไปเรื่อยอาจารย์มันเหมือนเป้าไม่ชัดเพราะเป้าไม่ชัดแล้วมาตรการที่กำหนดมายิบย่อยเนี่ยมันเหมือนดีชื่อกฎหมายมันดีแต่สุดท้ายมันไม่ตอบโจทย์ที่อาจารย์ว่าตั้งแต่แรกใช่ใช่มันไม่ตอบอะไรเลยมันกลายไปทำให้ปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันชอบมันเป็นภาพรวมของกลุ่มทุนที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการได้ถือครองที่ดินอะซะมากกว่าจริงอ่ะเรื่องนี้อาจจะต้องเขย่ากันมากเหมือนกันประชาพิจารณ์ต้องอะไรกันเยอะโชคดียังเป็นร่างแรกอยู่ยังเพิ่งเข้าสนช.นะที่เราต้องคุยสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับเราต้องคุยในเชิงของการปฏิรูประบบการถือครองที่ดินจริงๆมันต้องกลับไปเริ่มต้นตั้งแต่อาจารย์ว่าก่อนอำนาจในการจัดการเรื่องนี้บริหารจัดการจริงๆมันควรอยู่ในมือใครก่อนเหมือนเราพูดเรื่องจะไม่มียาเสพติดได้ไหมแต่เราไม่พูดเรื่องการรู้ตำรวจถูกต้องใช่ไหมจ๊ะเพราะตำรวจก็มีปัญหาเรื่องการขายยาเสพติดก็ขโมยของกลางไปใช้เนี่ยก็เนี่ยหายตำรวจจับตำรวจที่โรงพักก็มีมาแล้วใช่นะฮะใช่ครับโอเคอาจารย์นะเดี๋ยวเราคุยกันต่อเบรกต่อไปนะครับครับครับจารย์คมสันครับในฐานะที่อาจารย์ด้านหนึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีของคลินิกช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายและกฎหมายเนี่ยนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าคลินิกกฎหมายเนี่ยมีงานเยอะผมก็เป็นกรรมการด้วยเนี่ยนะฮะเราลงพื้นที่กันทั้งชุมชนราวัยเคสที่อุบลที่ว่านะครับมอเตอร์เวย์ที่ปากช่องแล้วก็เหมืองทองเหมืองแร่เนี่ยเยอะแยะที่มายื่นเรื่องไว้ก็มีนะครับพอจะถอดบทเรียนได้ไหมอาจารย์ว่าเรื่องที่ดินเนี่ยยังถือว่าเป็นปัญหาหลักของคนจนไหมดูเหมือนยังคุกกลุ่นกว่าเรื่องอื่นนะที่ดินหนี้สินยังเป็น10 20ปีอาจารย์นะตั้งแต่ผมทำกิจกรรมทั้ง3มาก็2เรื่องเนี้ยแล้วมันดูหนักขึ้นใช่มั้ยจ๊ะใช่มันเป็นเอาประสบการณ์จากคลินิกกฎหมายของมหาลัยมันเป็นปัจจัยการผลิตอ่ะแล้วว่าทรัพยากรมันมีจำกัดเพราะนั้นทุกคนก็อยากได้เราอยู่ในโจทย์ที่เหมือนเดิมปัญหาเดิมปัญหาเดิมเราอาจจะหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเพราะที่อาจารย์บอกว่าอีสานเนี่ยเดิมทีเกษตรกรเต็มหมดเดี๋ยวนี้เป็นชาวนารับจ้างรับจ้างเยอะนี่ปัญหาใหญ่เพราะว่าขายที่ดินไปเยอะแล้วเสียที่ดินไปเรื่องกระบวนการต่างๆก็เยอะครับเรื่องที่ดินมันหนักค่อนข้างหนักนะเอาง่ายๆเนื่องจากทางคลินิกรับเรื่องทางภาคใต้เยอะค่อนข้างจะมากกว่าที่อื่นนะเราก็พบปัญหาของภาคใต้ 2-3 เรื่องที่เห็นในเรื่องที่ดินเรื่องแรกก็คือถ้าเราวิ่งกับวิ่งลงภาคใต้ตามถนนที่เรียกว่าถนนเส้นเพชรเกษมเนี่ยลงไปจนถึงนราธิวาสนะฮะผมเคยสอบถามสองข้างทางที่เป็นบริเวณที่โล่งๆทั้งหลายนะเหมือนจะมีคนถือครองแต่ความจริงเนี่ยมีคนถือครองจริงๆแต่ไม่มีโฉนดถ้าส่วนใหญ่เพราะมันมีปัญหาเรื่องของการรังวัดออกโฉนดนะซึ่งตอนนั้นได้เงิน World Bank มาทำอะไรแต่ก็ทำไม่สำเร็จนะจนถึงปัจจุบันก็ที่ดินจำนวนมากยังไม่มีโฉนดที่ดินนะพอไม่มีโฉนดที่ดินก็เป็นช่องว่างจุดหนึ่งที่ทำให้การเปลี่ยนมือที่ดินโดยกระบวนการของการออกโฉนดที่ดินมันถูกทำในรูปแบบไหนก็ได้ใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องที่หนึ่งก็คือรัฐเองไม่สามารถไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินนี่อันนั้นเป็นปัญหาข้อแรกเลยนะพอมาจากปัญหาข้อแรกมันก็ไปสู่ปัญหาข้อที่สองปัญหาข้อที่สองก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันนะการคอร์รัปชันมันก็เกิดขึ้นในมุมต่างๆแล้วที่เราพบส่วนใหญ่แล้วก็จะพบว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเอกชนมันทำเองรายเดียวไม่ได้ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความร่วมมือด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ดินราวัยที่เราลงพื้นที่ไปถามเรื่องที่ดินของชาวเลนะถ้าไล่พิสูจน์เอกสารกันหลายๆชั้นนะจะเห็นจุดช่องโหว่ของการทำเอกสารสิทธิ์ที่ดินหลายๆเรื่องนะฮะเช่นที่ข้างเคียงนะฮะไม่ได้เคยรับรองแนวเขตเลยแต่ก็มีการออกโฉนดที่ดินให้นะฮะที่ข้างเคียงดั้งเดิมตามสก.1นะฮะเป็นชื่อคนหนึ่งนะแต่พอมารังวัดกลายเป็นชื่ออีกคนหนึ่งนะฮะนะครับหรือว่าในที่แปลงนั้นน่ะสภาพที่ดินเป็นแบบหนึ่งกับที่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นบอกว่าทำนาแต่ความจริงแต่เดิมเนี่ยมันไม่เคยทำนามาก่อนนะหรือที่ดินที่เป็นที่นาของชาวเลเดิมก็ถูกมองว่าเป็นที่ทำสวน อะไรเงี้ยมันถูกบันทึกลงในข้อมูลซึ่งมันไม่ถูกต้องอันนี้ต้องบอกว่าจงคลึมเลยใช่ทีนี้เราก็ถือหลักข้อหนึ่งก็ว่าเรื่องของอาชญากรมันทำอะไรมันต้องมีร่องรอยโดยเฉพาะเรื่องเอกสารเนี่ยนะมันจะมีร่องรอยค่อนข้างเยอะมันต้องเข้าไปลง
ลึกดูในตัวเนื้อความในเอกสารว่าเรื่องเยอะก็จะพบความผิดปกติแต่โดยสรุปรวมๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของการที่คอร์รัปชันคอร์รัปชันซึ่งกลไกระบบตรงนี้เป็นปัญหาอย่างที่อาจารย์ว่าตอนต้นน่ะใช่เพราะว่าระบบมันเอื้อนะเพราะกฎหมายโครงสร้างของกฎหมายมันเอื้อเนื่องจากอยู่ในมือคนคนเดียวนะแล้วคนคนเดียวอาจจะไม่มีเจตนาแต่ลูกน้องทำมาก็เนื่องจากมันเยอะแล้วเรายกเคสพวกนี้ไปสู้ในศาลในชั้นศาลโอกาสที่จะชนะของชาวบ้านชุมชนมีฮะมีโอกาสชนะอย่างละไวเนี่ยนะก็ว่าไปแล้วเนี่ยก็ใช้หลายเรื่องนะกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เข้ามาก็ลงไปช่วยเนาะลงไปช่วยนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปนะครับแล้วก็มีสำนักงานโบราณคดีก็ลงไปนะช่วยก็ถึงขนาดใช้วิธีการ 2-3 เรื่องที่ค่อนข้างสำคัญหนึ่งก็คือเรื่องการขุดกระดูกของบรรพบุรุษนะซึ่งมีการฝังอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับขึ้นมาพิสูจน์ DNA พิสูจน์อะไรต่ออะไรก็พบว่ามี DNA เชื่อมโยงกับคนในชุมชนนะฮะแล้วก็ศพเนี่ยถูกฝังมาน่าจะไม่ต่ำกว่า80ปีนะซึ่งตรงเนี้ยในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยก็ยังก้ำกึ่งในการดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะฮะแต่ว่าในความเชื่อของเราเนี่ยเชื่อว่ากระดูกเนี่ยถูกฝังไม่ต่ำกว่า80ปีด้วยเหตุผลของการสร้างบ้านทับหลายครั้งอะไรเนี่ยนะฮะนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์ขั้นต่อนะมีการขุดขึ้นมาดูชั้นของดินในชั้นต่างๆนะมีข้าวของเครื่องใช้ของชาวเลที่เขาฝังกับพิธีกรรมเขาอะพิธีกรรมฝังศพที่เขามีอุปกรณ์อะไรเขาฝังร่วมกับศพเนี่ยก็พบพวกนี้ขึ้นมานะมีการพิสูจน์ภาพถ่ายจากรูปภาพถ่ายที่เห็นนะเป็นภาพถ่ายตอนเสด็จพระดำเนินของในหลวงเป็นปี202เนี่ยก็พิสูจน์ภาพถ่ายต้นมะพร้าวลักษณะของบ้านการปลูกสร้างบ้านนานแค่ไหนต้นมะพร้าวอายุสักเท่าไหร่นะดูจากภาพถ่ายนี้เห็นอันนี้คนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาจะบอกเขาจะรู้เลยว่าต้นมะพร้าวต้นขนาดนี้อายุมันประมาณกี่ปีนะซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยก็มีการใช้เรื่องนี้ในศาลก็ปรากฏว่าศาลก็ยอมรับว่าในต้นมะพร้าวทั้งหลายมันน่าจะมีมาก่อนนะมีมาก่อนที่บอกว่าเอกชนจะเข้ามาถือครองนะเข้ามาถือครองแล้วก็ทับที่ชุมชนทั้งหลายมีการดูข้อมูลของพื้นที่รอบๆเช่นทะเบียนโรงเรียนเพราะแถวนั้นเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีโรงเรียนหรอกมันมีโรงเรียนเดียวมีชาวเลเข้าไปเรียนเท่าไหร่มาจากตรงนี้นะก็พบจำนวนหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของการเข้าไปเรียนก่อนที่จะมีการถือครองโดยเอกชนอะไรทั้งนี้นะครับค่อนข้างเยอะรวมทั้งการอ่านภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศด้วยแล้วเคสที่มอเตอร์เวย์ที่ปากช่องอาจารย์มอเตอร์เวย์ปากช่องเป็นเรื่องของที่ดินนะมันเป็นเรื่องที่ดินแต่มันเป็นอีกแบบนึงนะครับแคปมอเตอร์เวย์ปากช่องเนี่ยเป็นเรื่องของการเวียนคืนที่ดินซึ่งเพื่อสร้างทางหลวงที่เรียกว่าสายมอเตอร์เวย์ซึ่งเขามองว่ามันเป็นความสะดวกมากความจริงวิธีการสร้างทางด่วนประเภทนี้มันมีหลายวิธีที่จะทำเช่นทำทางเป็นเส้นใหม่หรือทำขึ้นไปเหนือทางเดิมอย่างเช่นเราไปชลบุรีเนี่ยบุรพาวิถีก็จะเห็นว่าเขาอยู่บนทางเดิมแล้วก็อยู่ด้านบนนะฮะมอเตอร์เวย์ปากช่องมันใช้ทั้งสองวิธีทางนะช่วงที่ผ่านลำตะคองเนี่ยผมทราบว่าเขายกขึ้นข้างบนจากทางสายมิตรภาพเดิมแต่ในช่วงปากช่องเนี่ยตัดใหม่ซึ่งตรงนั้นที่ถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าไปดูในเชิงธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์มีปัญหาเยอะในการทำเช่นนี้เพราะว่าไปทับตาน้ำหลายที่นะและปัญหาก็น้ำก็อาจจะท่วมในพื้นที่มอเตอร์เวย์ได้ในอนาคตนะฮะเพราะว่าผมลงไปดูในพื้นที่ก็จะพบเป็นตาน้ำซึ่งตาน้ำที่นี่ไม่ใช่ตาน้ำขึ้นนะฮะเป็นตาสำหรับน้ำมันไหลลงนะฮะไหลลงเร็วมากขนาดเขาบอกว่าตัวเก้งหรือกวางมันตกลงไปตายแล้วมันขึ้นไม่ได้มันน้ำมันลงคือตอนฝนตกน้ำจะท่วมประมาณหัวเข่าแต่ประมาณ20นาทีมันจะหายไปหมดเพราะมันไหลลงตาพวกนี้ลงไปหมดแนวทางตรงนี้แนวเส้นทางทับหมดเลยแล้วแม้รายละเอียดมันอาจจะดูต่างกันบ้างใช่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่มันมีมิติเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องอำนาจในการจัดการบริหารที่ดินเนี่ยที่สุดท้ายมันผูกขาดโดยส่วนกลางใช่ไหมแล้วรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แก้ปมเนี่ยแล้วมันทำให้ปมหนักขึ้นปมหนักขึ้นแล้วบวกเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มันกลายเป็นไปทำให้คนเล็กคนน้อยกระทบแทนที่จะไปกระตุ้นให้รายใหญ่เขาปล่อยที่ดินมานะรวมทั้งต่างชาติ99ปีนะเช่าที่ดินมันก็หนักเข้าไปอย่างการชิงทรัพยากรมากขึ้นอาจารย์คือสงครามแย่งชิงทรัพยากรพื้นที่ดินเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจรัฐบาลอันนี้พูดกันแบบตรงๆวิพากษ์วิจารณ์กันตรงๆว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยได้ทีมเศรษฐกิจที่มุ่งในเรื่องของการลงทุนเอาตัวเงินมากกว่ามองเรื่องคนไม่ได้มองประชากรของชาติเป็นมนุษย์ที่เขามีสิทธิ์เหมือนกันกับหัวกับหางแบบนั้นกับหางหมดนะฮะมองตัวเงินเป็นตัวหลักพอมองตัวเงินเป็นตัวหลักเนี่ยมันก็เอาอะไรก็ได้ที่ให้ทรัพยากรมันมีมูลค่าสูงสุด
ในเชิงเศรษฐศาสตร์มันคิดอย่างนั้นแต่เศรษฐศาสตร์ที่เขาไม่ได้มองแบบนั้นมันก็มีเยอะแต่ก็เลือกใช้ทีมเศรษฐกิจในรูปแบบนี้มันก็เลยตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายทุนเต็มที่แล้วโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางจะสูงมีมากมีมากเรื่องทรัพยากรที่มันปากท้องเป็นเรื่องใหญ่มีมากกับประชาชนในชุมชนจะมีค่อนข้างรุนแรงในอนาคตเลยจากฐานของรัฐธรรมนูญที่ไปตัดเรื่องสิทธิชุมชนออกและให้ซึ่งอาจารย์ยืนยันว่าด้อยกว่า50อ๋อด้อยกว่า 100% เรื่องสิทธิเสรีภาพนี่ด้อยอย่างเทียบกันไม่ได้เลยด้อยอย่างเทียบกันไม่ได้เลยด้อยมากนะด้อยจนถึงขนาดที่ว่าไอ้เครื่องมือในการปกป้องตนเองของประชาชนเนี่ย มันถูกทำลายไปโดยรัฐธรรมนูญ60นี่หมดนะแต่ว่าในระบบภาคราชการอาจจะเข้มแข็งมากขึ้นนะเข้มแข็งมากขึ้นซึ่ง อันนี้เราต้องชั่งน้ำหนักกันในแง่ของการพิจารณารัฐธรรมนูญนะอย่างที่ผ่านมาผมก็เป็นคนนึงไม่รับนะผมก็พูดตรงๆไปแล้วเพราะผมมองฐานเรื่องสิทธิ์แล้วมันด้อยคืออะไรที่มันดีอยู่แล้วควรจะทำให้มันดีขึ้นนะอะไรที่มันด้อยก็ควรจะปรับให้มันดีขึ้นแต่อันนี้มันที่ดีอยู่แล้วมันทำให้ด้อยลงเขาบอกยุคก่อนประชานิยมยุคนี้ราชการนิยมใช่เขาพูดกันใช่ใช่มันออกไปรูปแบบนั้นฉะนั้นก็น่าห่วงทีนี้บทเรียนของอาจารย์จากตรงนี้ทั้งก่อนมาเป็นอาจารย์ที่นี่ด้วยนะซึ่งอาจารย์ก็เคยเป็นอาจารย์ที่มสทมาก่อนครับแล้วมาอยู่ที่นิติศาสตร์ที่นี่แล้วก็เป็นรองวิชาการรองท่านบดีฝ่ายวิชาการด้วยองค์ความรู้ด้านกฎหมายนะครับก็ต้องปรับไหมอาจารย์พอไหมปรับฮะที่สอนกันอยู่เนี่ยนะไม่พอไม่พอใช่ไหมไม่พอคือองค์ความรู้ด้านกฎหมายของเราเนี่ยเราจริงพวกเราก็คุยกันอยู่ในคณะนะก็เริ่มมีความคิดหลายเรื่องตกผลึกมาโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเนี่ยเริ่มเห็นว่ายังไงเนี่ยประเทศไทยมันอยู่ไปโดยไปใต้ประมวลกฎหมายที่ดินแบบนี้ไม่ได้มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายๆเรื่องในประมวลกฎหมายที่ดินนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็คงหลังจากคลินิกเราทำงานไปสักพักหนึ่งเราก็จะรวบรวมทั้งหมดมาทำเป็นรีพอร์ตออกมาให้เห็นว่าปัญหาของชาวบ้านก็ดีปัญหาของการถือครองที่ดินก็ดีปัญหาของการลุกล้ำที่สาธารณะโดยกลุ่มทุนก็ดีเนี่ย มันจะต้องแก้ที่กลไกของกฎหมายในเชิงโครงสร้างที่สำคัญไม่งั้นเราก็ปลายเหตุกันแล้วก็รับมือไม่ไหวใช่ไหมก็ไปทั้งไล่จับกันอย่างนี้ถามว่าจะไปไล่จับแล้วขึ้นศาลจะขึ้นไหวไหมกี่ปีก็จะตัดสินใช่ใช่ในขณะที่ระบบก็รันไปรันระบบก็ยังสร้างเกิดปัญหาใหม่ตามทุกวันสร้างปัญหาอยู่ทุกวันเราก็รับไม่ไหวใช่ไหมรับไม่ไหวก็ยังเราไม่ได้แก้ที่ต้นทางไงเราไปแก้ที่ปลายทางเราก็ปล่อยให้ระบบราชการหาประโยชน์จากกฎหมายตัวนี้อยู่แต่เราไปแก้ปลายทางด้วยการไปไล่จับและคนที่ไล่ถูกไล่จับทั้งหลายก็เป็นคนที่อยู่ในระบบของการคอร์รัปชันตรงนี้เข้ามานะมันก็เป็นปัญหาที่ทำให้เห็นได้ชัดใช่ไหมแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่ดินที่เขาเอาค่อนข้างง่ายมากก็คือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหลายนะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินของรัฐนะปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งคือรัฐไม่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินที่เรียกว่าหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือที่ดินสาธารณสมบัติทั้งหลายเนี่ยให้ครบถ้วนได้ระบบการพิสูจน์การสำรวจไม่มีระบบนะพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องรื้อกันรื้อกันค่อนข้างเยอะพอสมควรอันนี้ปราบโกงที่พูดกันเนี่ยเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่ที่ต้องทำมันเรื่องปราบโกงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าระบบยังเป็นแบบถ้าระบบเป็นแบบนี้ฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องปฏิรูปที่ดินเนี่ยระบบกฎหมายที่ดูกันว่ามันมีวิวัฒนาการไหมอาจารย์ก็ดูเหมือนกับแทบไม่มีความหวังเลยรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแบบก็ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบกลไกราชการที่เดินหน้ากันอยู่ยึดธงยึดที่แทนที่มันจะกลับไปสู่มือของเกษตรกรคนยากคนจนอีกมันไม่รู้จะไปพักไว้ที่ใครใช่อันนี้ก็ต้องดูกันต่อ3แสนกว่าไร่ที่ยึดกลับมานะครับบวกทั้งปัญหาใหม่ที่มันจะเกิดที่อาจารย์ทิ้งประเด็นไว้เรื่องของสงครามแย่งชิงทรัพยากรเอามันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆน่าห่วงมากขึ้นนะครับเพราะชาวนากับที่ดินเกษตรกรกับที่ดินนี่มันคู่กันใช่แล้วที่ผมคิดว่าเป็นหน้าคิดที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้กับครัวโลกเอาโลกของใครครัวของใครเป็นครัวของใครยุทธศาสตร์20ปีThailand 4.0 คนที่อยู่ในที่ฐานรากที่พูดกันนี่มันเป็นคำสวยหรูหมดคนที่อยู่ในที่ตั้งครัวอาจจะไม่ได้กินข้าวในนั้นก็ได้ก็เสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟเขาอย่างเดียวแต่ตัวเองเป็นพนักงานเสิร์ฟตัวเองไม่ได้กินข้าวกล่องที่บ้านถูกต้องก็ได้เป็นงั้นผมไปพบประเด็นปัญหาที่สำคัญอันนึงนะฮะในเรื่องของที่ดินเนี่ยก็คือบรรดาเขตที่ดินที่ราชการห่วงห้ามทั้งหลายเนี่ยกลายหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ครับนะเมื่อช่วงปีใหม่เนี่ยเดินทางไปที่ดอยเต่านะดอยเต่าตรงดอยเต่าเนี่ยเป็นทะเลสาบดอยเต่าอาจารย์คงจะเคยได้ยินแต่ไปสภาพปัจจุบัน ทะเลสาบดอยเต่ามันไม่มีสภาพทะเลสาบแล้วนะเพราะเนื่องจากมันปล่อยน้ำจนออกจนหมดเกลี้ยงตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาที่น้ำท่วมจนนะตั้งแต่บัดนั้นก็ทะเลสาบดอยเต่าไม่มีน้ำนะก็เข้าไปดูตรงนั้นก็พบว่าไอ้บรรดาธุรกิจ
ท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำเนี่ยพังหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีเหลือแต่สิ่งที่กับถูกตั้งคำถามก็คือเขตที่ดินนะบริเวณเหนือทะเลสาบขึ้นไปเนี่ยนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยกันเขตเป็นแนวเขตของอ่างไว้นะผมขึ้นไปที่วัดแห่งหนึ่งเรียกวัดพระธาตุดอยเกิ้งนะฮะเขตที่ดินที่ว่าเป็นอ่างเก็บน้ำมันอยู่ประมาณครึ่งดอยโอ้โหแล้วก็เลยมีข้อพิพาทกับชาวบ้านที่อยู่แถบนั้นเกือบทั้งหมดคือเยอะไหมฮะชุมชนที่นั่นโอ้เป็นอำเภอโอ้โหตัวอำเภออยู่ตรงนั้นอ่ะทั้งอำเภอแล้วแนวเขตที่ดินของการไฟฟ้าผลิตไกลมากไกลมากแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนเกือบบนเขาเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องเคลียร์กันให้ได้เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันมีเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มันมีนิคมสร้างตนเองซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคยไปทำไว้ปรากฏว่าเขตมันทับซ้อนกันและไม่เคลียร์ปัญหาจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าก็ไปปักเขตของการไฟฟ้าอยู่นะชาวบ้านก็บอกนี่เป็นเขตที่ฉันได้มาจากนิคมก็เป็นข้อโต้แย้งซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่ได้เข้าไปแก้ไขนะฮะปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่เขาบอกว่าคลากระสังมาไม่น้อยกว่า 30-40 ปีนับตั้งแต่สร้างเขื่อนภูมิพลเป็นต้นมานะแล้วก็ไม่แก้แล้วก็ไม่แก้เขตแบบนี้มันจะมีอีกเยอะเลยนะตั้งสมัยก่อนมันก็มีอย่างเช่นเขตที่ดินทรงสงวนที่สารทัพเรือสัตหีบสมัยก่อนเนี่ยกินพื้นที่ไปถึงเขาชีจันนะกินพื้นที่แบบคือรัชกาลที่6ท่านกันไว้สำหรับทำให้เป็นฐานทัพเรือเป็นเขตปลอดภัยแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยคนมันเข้าไปอยู่จนเต็มพื้นที่หมดแล้วแล้วมันครั้งอำเภอสัตหีบเนี่ยมันกลายเป็นอยู่ในเขตทรงสงวนออกโฉนดไม่ได้ต้องขอให้กองทัพเรือเป็นผู้รับรองมันก็มีปัญหาเรื่องการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่บางส่วนที่จะเลือกรับรองไม่รับรองอะไรพวกนี้มีการอะไรหลายอย่างกรณีศึกษาที่อาจารย์ยกมาและเคสที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยนะเฉพาะที่เราที่เฉพาะที่อาจารย์ที่ไปที่สัมผัสอีกเยอะที่เรายังไม่ได้สัมผัสอธิบายยังไม่ได้สัมผัสเนี่ยนะใช่เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าแบบนั้นยุทธศาสตร์เรื่องกระจายอำนาจเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยถ้าแบบเนี้ยคือที่ดินมันไม่อยู่ในมือชุมชนแล้วอ่ะกระจายไปมันจะเหลืออะไรถ้ามองมันอยู่ส่วนกลางมันอยู่ส่วนกลางอยู่ส่วนกลางแล้วความหวังที่เขาจะกระจายนี่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ละประชารัฐที่พูดกันมันก็ไม่จริงอีกถ้าแบบนั้นมันก็ไม่จริงอ่ะมันก็ไม่จริงมาแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันเป็นแฝงเรื่องการเข้ามาเป็นรัฐทุนหรือเปล่ารัฐทุนชุมชนไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่มันชัดคือชุมชนเมื่อคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยชุมชนมันลอยจ้ะใช่เพราะไม่รู้จะทำอะไรร่วมกันจ้ะมันลอยชุมชนมันก็ถูกย้ายถิ่นไปได้เรื่อยๆเพราะว่าความเป็นชุมชนมันก็จะไม่มีความผูกพันชุมชนในมิติที่มันเป็นเรื่องท้องถิ่นภูมิปัญญาหรือความแรงจูงใจแรงบันดาลใจที่อยากพัฒนายกระดับมันไม่มีมันหมดไปนี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยดูเหมือนที่อาจารย์พูดในเรื่องเขาค่อนข้างความสำคัญกับกลไกราชการมากกว่าบทบาทของชุมชนพวกเนี้ยนะครับเลยทำให้การจัดการเรื่องที่ดินที่มันเกิดเคสต่างๆในบริบทต่างๆพื้นที่ต่างกันปัญหาต่างกันแต่ปัญหาเดียวที่เจอกันด้วยกันอำนาจในการจัดการผูกขาดใช่ใช่ซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่มากใช่นะครับก็ไม่ได้ไปทำลายอำนาจผูกขาดรัฐบาลก็ไม่ได้ตอบโจทย์ใช่ใช่เขาไปจัดการเรื่องปลายปัญหาซึ่งปลายปัญหาเนี่ยจากต้นเรื่องซึ่งมันมีคนเป็นกันหยิบมือนึงเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เนี่ยนะฮะแล้วออกที่ดินไปอีกหลายแสนหลายล้านไร่นะไปไล่ตับหลายล้านไร่ตรงนั้นแต่แทนที่จะจัดการกับกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงที่เป็นคนถามผมอยู่เหมือนกันว่า300,000กว่าไร่ที่ทางราชการไปยึดมาเอ๊ะจริงๆยึดมานี่โดยหลักการเราสนับสนุนนะใช่นะแต่ว่ามันต้องดูว่าที่ใครกันแน่ที่ยึดมาเขาบอกว่า 300,000 กว่าไร่นี่ส่วนใหญ่เป็นที่ของคนจนเกือบทั้งหมดเขาบอกใช่เออน่าทำน่าศึกษาอยู่เหมือนกันนะน่าจะดีนะเออใช่มันจริงๆแล้วมันของใครเพราะผมเห็นข่าวอย่างที่อีสานที่เริ่มไล่กันเนี่ยก็เป็นชาวบ้านจริงๆหาเช้ากินค่ำอ่ะที่มาเผชิญหน้าเจ้าหน้าที่อ่ะใช่แต่ที่ของในทุนเนี่ยที่เป็นข่าวเขาไม่ได้แตะละเขาใหญ่ที่เริ่มกันตอนแรกข่าวมันหายไปหรือเคสมันหายไปหรือเปล่าไม่รู้นะคือในบางพื้นที่เนี่ยอย่างต่างจังหวัดเนี่ยมันถึงขนาดที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอยู่ข้างกับนายทุนได้ซ้ำไปนะฮะทั้งที่เห็นอยู่ว่าที่ตรงนั้นน่าจะไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ราไวเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยได้อยู่ข้างของชาวบ้านหรอกนะไม่ค่อยได้อยู่ข้างชาวบ้านก็จะมีบางหน่วยเท่านั้นแหละที่ดูเหมือนจะอยู่ข้างชาวบ้านอยู่บ้างยกตัวอย่างเช่นยกประโยชน์ให้กรมเจ้าท่านะในเรื่องของการพิสูจน์เรื่องที่ชายฝั่งนะเรื่องการทำเขื่อนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะนั่นซึ่งเป็นประเด็นซึ่งนักศึกษาเราทำคำร้องไปยังกรมเจ้าท่าแล้วก็ชี้มาว่าที่ตรงนั้นลุกล้ำนะตรงนี้ลุกล้ำแล้วก็กลายเป็นตัวปัญหาของการที่เป็นประเด็นหลักของการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินตรงนั้นจุดหนึ่งในเรื่องพวกนี้เวลามีปัญหาก็ปรากฏว่าก็มีหน่วยงานของรัฐลงมามีทั้งทหารตำรวจมีลงมาหมดอ่ะแต่ถ้าคุยกันไปคุยกันมาก็ชาวบ้านก็ตั้งคำถามว่าอยู่ข้างชาวบ้านหรือข้างในตัวใช่ไหมถึงขนาดมีการให้ในเชิงข่าวไปกับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีบอกว่า
จริงๆพวกชาวเลพวกนี้เขาไม่ได้อยากได้หรอกแต่พวกรุ่นหลังมันโลภนะจะเอาที่เขาหมดอะไรซึ่งจริงๆคนที่พูดเรื่องนี้ทั้งหมดก็ไม่เคยอยู่ในข้อมูลความเป็นจริงว่าที่เขาอยู่มาก่อนขนาดไหนแล้วในทุนมาเข้ามาขนาดไหนเมื่อไหร่นะจนถึงขนาดเขาต้องออกมาเรียกร้องไปทำอะไรกับชาวบ้านขนาดไหนนะกลับไปมองเรื่องเชิงของการมีความสัมพันธ์นี่มันผูกโยงกันไปหมดอ่ะเพราะพวกนี้มันไปทีไปโยงกันเรื่องหลักสูตรพิเศษที่อบรมตามที่ต่างๆมีการรู้จักกันผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักกันก็โยงไปเหมือนเป็นพวกเดียวกันก็มองคนที่ไม่ได้เป็นพวกก็คืออีกพวกนึงนะถ้าเราเรื่องถ้าฟังอาจารย์พูดถ้าเราเอาเรื่องการจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรมเป็นตัวตั้งของการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เลยใช่การปฏิรูปยังเป็นโจทย์ที่ยังไม่มีใครตอบไม่มีใครทำด้วยตอนนี้แล้วไม่มีใครทำด้วยตอนนี้มันมีสภากับเครื่องการปฏิรูปแต่ก็ยังไม่เห็นประเด็นการปฏิรูปอะไรมาที่เป็นรูปธรรมนะนะยังไม่เห็นแต่มีเห็นประเด็นที่ดินพูดกันไหมข้อเสนอ27วาระของปยป.เรื่องอะไรพวกนี้ไม่ได้พูดในรายละเอียดไม่ได้พูดในรายละเอียดใช่พูดแต่พูดแต่ยุทธศาสตร์ใหญ่เรื่องการจัดการแต่ไม่ได้พูดเรื่องอำนาจจัดการมันควรเป็นของชุมชนหรือราชการคือมันจะต้องพูดกันอันแรกเลยหนึ่งแผนจัดการที่ดินของชาติของชาติใช่มันต้องมีต้องมีแผนนโยบายที่ดินของชาติก่อนนะว่าแผนนโยบายที่ดินของชาติควรเป็นแผนหลักด้วยไม่ใช่ตัวกฎหมายเล็กๆย่อยแล้วก็วางสัดส่วนใช่วางสัดส่วนใช้อุตสาหกรรมเท่าไหร่ภาคเกษตรเท่าไหร่ท่องเที่ยวมันเพื่อไม่ใหอันใดหนึ่งมันมากเกินไปใช่ไหมเพราะดูทิศทางเดี๋ยวเป็นอุตสาหกรรมไปหมดใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยแผนจัดการที่ดินของชาติมันต้องเกิด2 องค์กรที่ดูแลเรื่องแผนต้องไม่ใช่องค์กรที่จัดการบริหารที่ดินครับใช่ไหมฮะถ้าเป็นองค์กรที่บริหารจัดการที่ดินเมื่อไหร่แผนมันก็จบเลยเพราะว่าทุกคนก็จะต้องแยกไปในแผนต้องแยกออกไปใช่ไหมฮะเพราะเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินก็ต้องแยกส่วนครับในสองสามส่วนอย่างที่บอกองค์กรเพิกถอนก็ต้องเพิกถอนองค์กรดูแลทางทะเบียนก็ดูแลไปผมดูตรวจสอบกันเองด้วยใช่องค์กรที่ให้เกิดความให้เกิดรังวัดออกโฉนดก็ต้องเป็นอีกองค์กรนึงแล้วมันก็ทวงดุลกันไปถ้าเราตั้งต้นแผนใหญ่แบบนี้มันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นค่อยไปดูว่ากฎหมายยิบย่อยมันอยู่ตรงไหนเราจะไปแก้อะไรบ้างก็ว่าคือตอนนี้มันเหมือนโจทย์ใหญ่ไม่ได้ปล่อยปรมอันนี้ไม่ได้ปลดปรมใช่แต่เป็นเริ่มที่เดี๋ยวก็99ปีต่างชาติเช่าได้เดี๋ยวออกกฎหมายภาษีที่ดินออกมาซึ่งก็กลายเป็นปัญหาย้อนกลับไปที่อาจารย์ว่าใช่นะครับกฎหมายที่ดินก็ไม่ได้ไปแตะครับกฎหมายพวกเขตพิเศษกฎหมายเมืองแร่ครับนะก็ไม่ได้แอคทีฟเพราะว่าที่ดินเมืองแร่นะเป็นที่ดินของรัฐนะใช่ก็เป็นปัญหาที่เราเจอในหลายที่เหมือนกันครับจริงคุยกับอาจารย์วันนี้ก็ได้เห็นเคสกรณีศึกษาเยอะมากนะครับแล้วก็ยังเป็นภาพที่ยืนยันว่าปัญหาเรื่องที่ดินยังเป็นปัญหาหลักของการความเหลื่อมล้ำในสังคมอยู่ถ้ายังไม่แก้เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็ฟันธงว่าเรื่องสงครามแย่งชิงทรัพยากรนี่เกิดขึ้นแน่นะครับในจุดต่างๆและน่าห่วงนะครับซึ่งมีโอกาสคงได้คุยอาจารย์ต่อในเรื่องของกระบวนการจัดทำกฎหมายที่มันตอบโจทย์เรื่องปฏิรูปที่ดินเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์คมสันต์มากนะครับที่ท่านสละเวลามาพูดคุยกับรายการของเรานะครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับ